เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดโคงหักศอกมรณะเรื่องเล่าสุดสยองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณต้นครับคุณต้นมีอาชีพเป็นเซลล์ขายเครื่องมือทางการเกษตรด้วยอาชีพก็เลยทำให้คุณต้นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อย ส่วนมากคุณต้นก็ต้องเดินทางไปกับทีมงานของเขาเพื่อพบกับลูกค้าทุกครั้งที่ไปก็จะมีโรงแรมประจําที่คุณต้นและทีมงานใช้เป็นที่พักระหว่างไปพบลูกค้าครั้งหนึ่งลูกค้าของคุณต้นในจังหวัดหนึ่งเกิดมีปัญหาเรื่องเครื่องมือที่ซื้อกับคุณต้นไปเขาเลยเดินทางไปหาคุณต้นเห็นว่าเป็นการดูแลหลังการขายธรรมดาจึงไม่ได้ชักชวนทีมงานไปกับเขาด้วยคุณต้นก็ตั้งใจว่า พอหาลูกค้าเสร็จก็จะเดินทางกลับบ้านที่อยู่ในที่ติดกันพอถึงวันนัดคุณต้นก็เดินทางออกจากกรุงเทพไปตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายไม่ช้าเกินไปคุณต้นเดินทางไปถึงบ้านลูกค้าก็ประมาณบ่ายโมงและกว่าที่จะเสร็จงานเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบทุ่มลูกค้าชวนคุณต้นกินข้าวด้วยกันก่อนกลับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจคุณต้นก็อยู่กินข้าวด้วย แต่ก็ออกตัวว่าอยู่ได้ไม่นานเพราะจะต้องเดินทางกลับบ้านต่อหลังจากที่กินข้าวเสร็จขุนต้นก็ขอตัวลาลูกค้าเพื่อออกเดินทางกลับบ้านซึ่งตอนนั้นเวลาก็ประมาณสามทุ่มเศษหลังจากเดินทางมาได้ระยะหนึ่งก็เริ่มเข้าสู่ถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างจังหวัดซึ่งมันจะมืดและเปลี่ยวพอสมควรแต่คืนนี้โชคดีหน่อยที่เป็นคืนวันพระ พระจันทร์เต็มดวงจึงทําให้สามารถมองเห็นสองข้างทางได้อยู่ซึ่งในตอนนั้นคุณต้นก็ไม่ได้คิดอะไรในใจคิดว่าแค่อยากรีบกลับบ้านให้ถึงเท่านั้นเส้นทางสายที่คุณต้นเลือกใช้นี้แม้ระยะทางจะใกล้กว่าแต่บางช่วงก็ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากรถใหญ่วิ่งกันเป็นจำนวนมากทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและขณะที่เขากำลังขับรถผ่านสารารอ,รอรถริมทางอยู่นั้น คุณต้นก็เห็นคนยืนอยู่ในศาลาลักษณะเป็นผู้ชายแก่ผมขาวยืนก้มหน้านิ่งคุณต้นคิดในใจว่าตาคนนั้นน่าจะออกมาหาปลาตอนกลางคืนละมัง้งแต่พอขับรถไปเรื่อยๆคุณต้นก็สังเกตเห็นว่าบริเวณนั้นเป็นป่าหญ้าเต็มทั้งสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยแม้แต่หลังเดียวทำให้เขาเริ่มเอะใจว่า ตาคนนั้นมายืนที่ศาลาเพราะอะไรในขณะที่กำลังคิดถึงชายแก่คนนั้นอยู่คุณต้นก็ต้องงงหนักเมื่อเขากำลังจะขับรถผ่านศา,าลารอรถอีกศาลาเขาก็เห็นชายแก่คนเดิมยืนอยู่ที่ศาลาแต่คราวนี้แกไม่ได้ก้มหน้าเหมือนเดิมแกเงยหน้ามองมาที่คุณต้นคุณต้นเริ่มรู้สึกแปลก,ปลกเขามองที่กระจกมองข้าง เพื่อให้แน่ใจว่าชายแก่คนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ก็ต้องแปลกใจหนักขึ้นไปอีกเพราะชายแก่ที่เขาเห็นอยู่เมื่อครู่ได้หายไปแล้วซึ่งถ้าเป็นคนปกติก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไวขนาดนี้ขุนต้นเริ่มใจคอไม่ดีมือไม้เริ่มสั่นแต่ก็ยังขับรถต่อไปเพราะถนนช่วงนั้นเปรี่ยวเกินกว่าที่จะจอดพักได้ในใจก็คิดว่าถ้าเจอปั๊มน้ำมัน ก็จะจอดพักสักหน่อยและในขณะที่คุณต้นกำลังกังวลเรื่องชายแก่คนนั้นอยู่เขาก็เห็นป้ายเตือนทางโค้งอันตรายอยู่ข้างหน้าซึ่งสิ่งที่เขาเห็นบริเวณโค้งนี้คือมีต้นไม้ยืนตั้งตระงง g อยู่ที่โขนต้นไม้มีสารเพียงตาตั้งอยู่เขาจึงตัดสินใจเปิดไฟสูงเพื่อมองให้เห็นทางโค้งชัดๆเพราะเงาของต้นไม้ใหญ่นั้นทำให้บริเวณโค้งนั้นมืดไปหมด สิ่งที่เขาเห็นหลังจากสาต์ไฟไปที่โค้งหักศอก90องศาก็คือผู้ชายผู้หญิงคนแก่และเด็กยืนอยู่ใต้ต้นไม้นับสิบแต่ละคนมีเลือดไหลเต็มตัวบางคนแขนขาดบางคนขาขาดตามหน้าตามตัวมีแผลเวอะหวะไปหมดแถมยังโบกมือให้เขาจอดรถอีกต่างหาก พอขับเข้าไปใกล้ต้นไม้นั้นมากเท่าไรเขาก็ได้ยินเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและเสียงร้องขอให้คุณต้นพาพวกเขากลับบ้านคุณต้นขนลุกไปทั้งตัวแต่ก็ฝืนใจขับผ่านโค้งนั้นโดยไม่กล้าเหลี้ยวหลังคุณต้นไม่เคยคิดว่าการขับรถผ่านโค้งแค่โค้งเดียวจะทำให้เขารู้สึกว่ามันยาวนานถึงเพียงนี้เมื่อคุณต้นขับรถผ่านโค้งนั้นมาได้ เขาก็ตรงกลับบ้านโดยไม่แวะจอดที่ไหนเลยคุณต้นกลับมาถึงบ้านก็เกือบๆจะเที่ยงคืนเลยยังไม่ได้เล่าอะไรให้คนในบ้านฟังพอรุ่งเช้าคุณต้นเล่าเรื่องสยองที่เจอเมื่อคืนให้กับพ่อและแม่ฟังจึงได้คำตอบว่าโค้งนั้นเป็นโค้งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำมีคนตายไปแล้วหลายรายและเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนก็มีรถสองแถว พาคนกลับจากการไปช่วยงานศพรถมาความที่โขงนั้นมีคนตายเป็นสิบซึ่งนั่นก็ทำให้คุณต้นนึกขึ้นมาได้ว่าผู้ที่โบกเรียกเขาอยู่ใต้ต้นไม้นั้นใส่เสื้อผ้าสีดำกันทุกคนและพอนึกย้อนกลับไปถึงชายแก่ชุดขาวคุณต้นก็คิดขึ้นมาว่าท่านอาจจะมาเตือนเพราะถ้าไม่เห็นชายชุดขาวคุณต้นอาจจะขับรถเร็วและประสบอุบัติเหตุ จนกลับไม่ถึงบ้านก็เป็นได้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน